ือเมื่อกี้ฟังเพลงสุดท้ายเนาะเหมือนเขามาจีบกันยังไงไม่รู้เนาะเขาส่งสายตาอ้อรอกันหวานเจี๊ยบมากเลยนะคะครับครับลองพักกันไปเดี๋ยวเอาเป็นว่าให้ทั้งคู่ค่ะกล่าวทักทาย FC แฟนคลับของทั้งคู่ด้วยแล้วก็ด้านบนหลายๆท่านอาจจะไม่ได้แบบอยู่ในบ้านเนาะก็ได้แบบไปอยู่ในนอกนอนนะคะแบบว่าไปเดินช้อปปิ้งในที่โรงแรมพลาสโซบางใหญ่แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวให้กล่าวทักทายนะคะทั้งหมดมวลชนตรงนี้เลยจ้าทั้งคู่เลยค่ะน้องลูกก่อนก็ได้หนูทักทายหน่อยก็ได้จ้ะชื่อยาวอยู่นะโรงแรมพลาสโซบางใหญ่ส่งเสียงดังๆให้หนึ่งทีแล้วขอเสียงดังๆให้มุกดาหน่อยแล้วขอบคุณค่ะพี่ไหมขอบคุณน้องได้ไหมผมไปนะพี่ลูกพี่ไหม
สวยของเขาอยู่แล้วถึงแม้เขาจะทำงานหนักเขาก็สวยของเขาแบบนั้นอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยเต็มฟุตบอลออกอีเวนต์อย่างเงี้ยตลอดครับช่วงนี้เข้าภาษาแล้วช่วงนี้อ๋อจริงเหรอว่าหรอคนจริงปะเนี่ยที่คุณพูดของคุณมานี่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบางใหญ่คนที่คนจริงปะเนี่ยทำไปแล้ว10 วันแล้วจริงปะเนี่ยจริงนะอันนี้คุณเรื่องอะไรกันเนี่ยอ๋อเข้าภาษาไม่ค่อยเว้นนะนี่เราก็คาดหวังคำตอบนึกว่าไม่ค่อยดื่มเพราะแบบนานๆทีไม่ค่อยไม่ค่อยดื่มอ่ะแล้วแต่ช่วงอ่ะหมออ่ะผมก็สั่งช่วยงานให้คุณดูดีแต่เชื่อว่าแฟนคลับดีว่าเขาดื่มบ่อยไม่บ่อยอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกก็จะดื่มบ้างคุยงานหรือว่าไปทานข้าวอะไรนะครับจะมีดื่มบ้างถ้าเกิดดื่มบ้างอ๋อแล้วคุณมุกนาค่ะสั่งปักมีบ้างไหมมีบ้างมีบ้างเหมือนกันนี่คุณไปด้วยกันใช่ไหมคือพากันไปด้วยกันเลยไม่ใช่เหรอลงไหนได้ยังกินอยู่เลยช่วยเสริมถ้าบางทีเราอาจจะแบบบางส่วนเราแบบไม่ได้ออกอะไรมันอาจจะออกยากหน่อยถือว่าออกทางกายจุดนะคะเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าคุณสมมติกังวลใจเรื่องของหน้าท้องหรือมันต้องซิทอัพเยอะหรือว่ามันอาจจะต้องไปเปลี่ยนเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็รูทีนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนาะก็ให้ตัวเครื่องนะคะเป็นตัวช่วยช่วยเสริมครับช่วยเสริมเข้ามาถือว่าดีเลยพอทำมาเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงในร่างกายก็ดีผมบอกไปยังว่าโปรแกรมอะไร RD ยังไม่บอกใช่ไหมครับตัว RD ครับพอที่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะมียิมแถวบ้านออกกำลังกายเสร็จบางส่วนเราไม่ได้ออกเราก็จะช่วยมาส่วนใหญ่จะไปที่เดอะมอลล์งามวานครับผมก็จะให้ตัว RD ช่วยแต่ที่นี่ก็มีชั้น2ช่วยกันครับสัดส่วนต่างๆที่เราแบบไม่มั่นใจพวกแบบลูกโมงยางหน้าท้องต้นขาอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ใช่ก็ช่วยกันช่วยกันกังวลใจสัดส่วนตรงไหนบ้างจริงๆตัวเล็กเนาะตัวเล็กเราก็หุ่นดีอยู่แล้วกังวลไหมเรื่องพวกนี้หรือว่าไม่กังวลก็กังวลนะคะแต่ว่าจะกังวลแค่เรื่องหุ่นเพราะว่าเป็นคนออกง่ายออกง่ายหมายถึงว่าเวลากินอะไรมากปกตินิดเดียวมันก็ออกอาจจะช่วงสะโพกหลังแขนเบาๆค่ะก็จะเน้นเป็นกระชับสัดส่วนมากกว่าแค่เฉพาะจุดข้างล่างสองใหญ่เลยออกตรงไหนวะไม่หมายถึงว่าช่วงกินเยอะไงแบบว่าตามใจอะไรอย่างเงี้ยตามใจตัวเองก็จะกินเยอะก็จะแบบมีของบ้างนี่มีคือช่วงเนี้ยตามใจตัวเองค่อนข้างหนักอยากกินอะไรก็กินไม่ถ้าทุกคนเห็นมุกเคยมีช่วงที่ผอมกว่านี้หรอใช่ผอมกว่านี้ก็มีตอนนี้คือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าก็คอยดูแลเรื่องของสัดส่วนบางจุดใช่ให้มันกระชับให้กระชับขึ้นใช่เพราะเวลาเรากินของที่มันแบบอาจจะอร่อยเกินไปมันก็จะแบบไขมันเยอะหรือว่าอะไรก็ตามทำให้มันหิวใช่หรือว่าโซเดียมสูงปกติทานอาหารรสจัดไหมบวกน้ำทานอาหารรสจัดไหมคุณทานไหมโอ้คุณก็ใต้ทานรสจัดแล้วหลักๆกินแต่รสจัดเลยค่ะจะไม่กินอะไรที่มันเบาคุณล่ะคะอาหารรสจัดหรือว่าเน้นเป็นเครื่องดื่มรสจัดจัดว่าเด็ดเลยฮะแต่ว่าเด็ดทุกอย่างส้มตรงส้มตำทุกอย่างเราเป็นคนชอบอยู่แล้วด้วยที่บ้านคุณแม่ก็ทำเองเพราะฉะนั้นรสชาติที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นแบบอาหารรสจัดส้มตำพวกปลาพวกอะไรที่เรากินอยู่เป็นประจำเคยชวนเข้มไปกินส้มตำครั้งนึงเข้มบอกว่าเดี๋ยวตำให้กินไหมดิไม่มันเป็นชีวิตจิตใจที่ตำกินเองได้ง่ายๆพี่บอลเลยผมรู้สึกว่าผมตำอร่อยกว่าดีเขาเซ็นว่าตำได้ทุกเมนูเมนูล่าสุดเนี่ยที่ทำให้พี่สาวกินก็จะเป็นตำปูม้าชอบกินปูม้าใช่ไหมตำปูม้าไม่ชอบชอบกินอะไรปลาปลาปลารู้ใช่ไหมว่าเข้มขายเดี๋ยวทำให้กินเลยทำให้กินเดี๋ยวทำให้กินด้วยเดี๋ยวจะไปกินวันนี้เลยไหมที่บ้านเนี่ยใกล้เขาชวนจะไปกินข้าวอ่ะรู้ไหมว่าวันนี้เขามีเตะบอลเรากินไปก่อนเอาเป็นว่านี่เลยนะ
ู่การรวมน้ำนะคะนี่เลยก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับเครื่องนี้ RDA Solarity นะคะเพราะว่ามันกระชับสัดส่วนได้ลดการรวมน้ำได้ค่ะแล้วก็ลดเซลลูไลได้ด้วยลดสลายไขมันชั้นลึกได้ด้วยหัวแม่คู่เป็นหัวสูญญากาศแล้วก็ปล่อยคลื่นพลังงานลงไปไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องนอนพักฟื้นนานด้วยก็คือทำ30นาทีลงจากเตียงปุ๊บวัดเลยรอบเอวรอบพุงมันจะเล็กลงแต่ไม่สามารถการันตีได้นะว่าเล็กลงแบบ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วหรือเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าเล็กลงแน่นอนเพราะไขมันของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงมันจะค่อยๆเห็นผลครับแล้วเครื่องเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเครื่อง RD เนี่ยจะเป็นเครื่องตัวกระตุ้นนะกระตุ้นไขมันช่วยพอขาแล้วก็จะมีเลเวลให้เราเลือกว่าเราไหวที่ประมาณเลเวลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ็บมากเจ็บน้อยอะไรเงี้ยเข้มแน่ใจเลยเลเวล1เลเวล1แปลว่าเขากลัวเจ็บหรือว่าไงคะกลัวเจ็บปวดจริงหรอจริงหรอคุณเป็นคนแบบกลัวเข็มกลัวเจ็บหรอกลัวอ้าวแล้วอย่างนี้อ้าวแล้วอย่างนี้ประมาทดีกว่ารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ทำแต่พอได้ทำเรื่อยๆเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินได้เข้มเป็นคนแบบปาชีกับเจ๊กะจีทั้งตัวอ๋อเข้าใจละเครื่องแบบอาจจะไม่เจ็บหรอกแต่จริงหรอเอามันไปซึ่งคุณก็จะเจ๊กะจีแบบตามเดียวตามคออะไรไม่ได้เวลาคุณเข้มเข้าไปถักคุณเข้มเมนที่นาบวานห้องคุณเข้มจะมีเสียงหัวเราะไม่ได้อะไรใช่ไหมพี่เขาคือทำนวดก็คือหัวร้อนตลอดแล้วเป็นอาการที่ผมยังไม่ได้ทานยาใช่ไหมเอาเป็นว่าใครที่สนใจเรื่องของหุ่นนะคะอยากจะดูแลรูปร่างก็แวะมาปรึกษาได้อันนี้มีแค่ทริปเป็นตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ทริปเป็นเดียวนะของเรามีหลายตัวเครื่องมีหลายตัวแต่ตัวแล้วมีตัวนึงที่ทำแล้วเห็นผลเลยนะครับผมก็คือคูเซลนะครับผมแล้วผมไปทำตัวเครื่องอะไรสักอย่างเนี่ยดีมากเลยทำเหมือนคุณแต่พี่สาวจำชื่อโปรแกรมไม่ได้แต่จำได้ว่าทำคูเซลก่อนแล้วก็ทำตัวนี้เป็นคลื่นแบบมันจะแบบว่ารู้สึกแบบรับลึกอ่ะไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่มีที่อยู่ในนั้นที่ดีนี่แหละมันเจ็บไหมตัวเจ็บไหมมันรู้สึกว่าไอ้วิตามินที่เราปาดลงไปหน้าเราเนี่ยมันเข้าสู่ผิวหนังเราได้แบบรู้ลึกซึ้งมากเฮ้ยจริงตัวไหนมาอยู่ที่คูเซลก่อนคูเซลที่มันเป็นช้อนคุณเทพก็ทำจริงผมไม่ทำแล้วพอทำแล้วมันรู้สึกเห็นผลผมก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังแต่เอาคูเซลก่อนคูเซลเป็นเบสิกได้ครับเบสิกคูเซลเนี่ยจะลูกค้าจะติดใจมากใครทุกสาขาที่ผมไปออกอีเวนต์ก็จะได้ไปเจอกับลูกค้าต่างๆได้แบบว่าไปฟังที่บ้างได้ไปแบบเรียกว่าได้พูดคุยเขาก็จะชอบเพราะว่าพอทำแล้วเห็นผลวิธีการทำก็รู้สึกสบาย30นาทีรู้สึกผิวแบบชุ่มชื่นมันผ่อนคลายด้วยแล้วก็ชุ่มชื่นด้วยชุ่มชื่นใช่ชื่อได้รู้สึกดีทำเครื่องนี้รู้สึกดีมากเซลเราจะเห็นผลได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรมลภาวะพวกฝุ่นพวกลมพวกอะไรที่แบบมันเข้าสู่ในดวงผลเราที่เรามองไม่เห็นตัวนี้จะช่วยแบบผักวิตามินทำให้ผิวหน้าเราแข็งแรงได้มากขึ้นด้วยแล้วก็บอกกับคุณเทพฟังคุณเทพกลัวเข็มถ้าประมาทเข็มถ้าใช้คำว่ากลัวไม่ได้นะประมาทอันนี้ก็คือไม่เจอเข็มไม่เจอเจ็บเลยสบายเครื่องช้อนที่บอกก็คือไม่มีเข็มเหมือนกันไม่มีเผื่อใครสนใจอยากจะดูเป็นโปรแกรมที่คุณเข้มบอกไปเมื่อกี้เป็นช้อนหรือไม่แน่ใจว่าเป็นฟิลเมนต์ชื่ออะไรเนาะก็แบบมาถามกันได้นะทำเสร็จหน้านุ่มเป็นตูดเด็กเลยโอ้โหจริงเหรอทุกครั้งที่ผมไปทำอ่ะมันจะค่อยๆนุ่มขึ้นเคยเห็นตูดเด็กไหมเอาน้องไปไหนแล้วก็จะให้น้องมาขอโชว์ไปไหนแล้วมีเด็กอยู่แถวนี้ไหมมีเด็กอยู่แถวนี้ไม่ได้ไม่ได้ผมตื่นเต้นกับการทำของตัวเองหน้าเขาแทนเพราะเขาทำแล้วอะไรนะที่หน้าเขาแทนงานให้คุณลองแตะที่หน้าเขาเบาๆเนี่ยเราก็สายชงเทนุ่มเอานุ่มหรือมันมาเลยทั้งนุ่มทั้งมันผิวดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นแล้วค่ะดีแล้วอยากจะตับคืนไหมอยากจะแตะคืนไหมไม่นะจับเป็นเรื่องปกติแล้วก็จับด้วยของแม่เปรียบเทียบกันว่าของแม่ของมุกเป็นแตกต่างกันยังไงมันต้องต่างอยู่แล้วสิแหมช่วงวัยไงถูกต้องไหมคะแม่ต้องเข้ามาที่อยู่ในนั้นคลินิกบ้างแล้วตอนนี้ทำไมคะแม่จากของคุณแม่เรารู้สึกเราต้องยอมรับพอมันหย่อนคล้อยเราก็ต้องเติมหน่อย
ทุกวันนี้แม่ผมทุกวันคือก่อนแล้วไงเขาจะเข้าบ่อยแต่ทีนี้หลานมาเขาจะดูแลหลานจะไม่ค่อยได้เข้าเมื่อก่อนดูเหมือน30ก็เกินมาสักปี2ปีแม่ผมดูไลฟ์สดแม่ดูไลฟ์อยู่แม่ดูไลฟ์อยู่แล้วก็คือต้องบอกว่าทีมเป็นเนี้ยควรจะเข้ามาอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งโทษค่ะสัปดาห์1ครั้งนึงหรือ2อาทิตย์ครั้งก็จะมีมันเวนเทเพราะว่าบางท่านเนี่ยเข้ามาทํา1ครั้งใช่มั้ยครับหายไปเลย4เดือนแล้วบอกไม่ได้ผลใช่จะตีเลยนะแต่ว่าจริงๆผมว่ามันทําได้เรื่อยๆนะคะถูกต้องเลยทำบ่อยๆได้ใช่แล้วคือบางท่านคืออาจจะให้อีกหนึ่งวิธีก็คือบางท่านเนี่ยดิมวินก็คือใช้ที่นี่ก็มีนะแต่ว่าบางคนตัวแข็งไงดิมวินเนี่ยก็คือได้ทั้งสัดส่วนแต่ว่าถ้าเฉพาะหน้าเนี่ยต้องให้เป็นตัวเพิ่มดิมวินตัวเนี้ยช่วยด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องของการดูแลผิวหน้าที่นี่เนี่ยในบูธอีเวนต์ของเราจะมี4ตัวเครื่องเรื่องของการตรวจผิวหน้าแบบขาวผู้หญิงในบ้านนะคะคุณผู้ชายบ้านเรื่องของการตรวจผิวหน้าคิดว่าสำคัญไหมสำคัญค่ะเพราะทุกวันนี้เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าหน้าเราเป็นอะไรบ้างถ้าไม่เกิดจากการตรวจอย่างละเอียดคืออย่างเครื่องจานัสโปรตัวค่ะจานัสโปรกันเลยค่ะยูก็มีไม่ผิดตรงนั้นมี1 2 3 4ค่ะคุณเชื่อว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทุกอย่างตอนนี้มันช่วยให้เราตรวจหาสาเหตุทุกอย่างที่เราเป็นได้แต่ว่าเราแค่ต้องมาตรวจให้ถูกจุดแค่นั้นค่ะก็อยากให้ทุกคนลองแบบลองมาตรวจดูจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะรักษาอะไรค่ะใช่แล้วถูกแล้วถูกต้องเลยต้องบอกว่าการตรวจตัวนี้ก็ไม่ยุ่งยากบางท่านแต่งหน้ามาน้องก็ไม่อยากจะคลีนหน้ามาเดินหน้าอุ้ยสายแต่งมันก็สับเลยนะคะต้องมาลบหน้าตรงนี้หรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ต้องลบก็สบายเนาะแล้วก็แค่หลับตา3วิหลับตาแป๊บเดียวเสร็จแล้ว3วินาทีเรื่องก็จะประเมินผลออกมาในรูปแบบพารากราฟแบบวงกลมแล้วก็แบบแผ่นพุ่งแท่งแบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือการซูมจมูกเข้าไปเห็นไหมดูขนอันนี้สิวเซียนหลายคนบอกอุ้ยซูมขนาดนี้พี่มันก็ต้องใหญ่อยู่แล้วเราจะไปลิงก์กับอายุของลูกค้าด้วยว่าถ้าเกิดรูขนมันกว้างกว่าอายุจริงมันก็ทำให้เหมือนเอาแบบพูดตรงๆก็คือเหมือนแก่หน้าแก่ก่อนวัยเออนะคะดังนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ของเราก็จะแนะนำได้นะคะว่าเราควรจะใช้อะไรหรือเรียกอะไรป้องกันตรงไหนมันจะได้ถูกจุดที่น้องคุณบอกเลยไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะแยะเนาะเออไม่ต้องบอกอุ้ยอยากทำตรงนี้เรามีปัญหาไหนเสียตังค์แก้ครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับผมพี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมทั้งวัยรุ่นทั้งทุกเพศทุกวัยนะครับผมที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามนะครับผมอยู่ในนั้นเนี่ยจะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเพราะว่าวันนี้เรามีเครื่องทดลองมาให้ด้วยนะครับผมทั้งตรวจสภาพผิวหน้าแล้วก็มีเครื่องนวดด้วยมีอยู่และมีผักบุ้งครับผมมีเครื่องทำคูเซลด้วยนะครับผมหรือว่าใครอยากจะนำได้เลยหรือว่าที่ไปชั้นสองก็เจอเลยชั้นสองก็ได้ใช่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาดูแลสุขภาพร่างกายผิวหน้าตัวเองสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะครับผมที่คือเลยนะคลินิกครับตอนนี้เรามีแบบเยอะสาขามากๆเลย50 สาขาเยอะมากนะคะไปไหนมาไหนก็สามารถแวะเข้าไปเติมเข้าไปเสริมความงามกันได้ถูกต้องค่ะนะคะเดี๋ยวเรามีการแจกของรางวัลกันนิดนึงกันต่ออีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเนาะนะคะแจกสัก 2-3 รางวัลแล้วกันเนาะนะคะใครมีที่หน้าบัตรเครดิตการ์ดค่ะมีไหมเอ่ยส่งไปเดี๋ยวของให้แค่ส่งรางวัลต่อเก็บตกเผื่อใครที่เดินมาเพิ่งเข้ามาในรถรับค่ะใครมีหน้าบัตรเครดิตการ์ดค่ะโชว์หน้าบัตรได้เลยมีไหมบัตรเครดิตการ์ดส่งไปโชว์ได้เลยนะคะแจกร่มของลายเซ็นแล้วก็อาหยักอยู่ด้วยช่วงนี้หน้าฝนได้ใช้พอดีเลยหน้าฝนได้ใช้ด้วยนะจ๊ะน้อยมอนมีไหมคะใครมีหน้าบัตรเครดิตการ์ดจากสตอร์โลตัสกรุงศรี KTC SCB กรุงเทพบัตรสองใบมีไหมบัตรส
ะคะโชว์หน้าบัตรเป็นการสองใบแจกร่มไปเลยด่วนเลยค่ะขอบคุณทั้งคู่ได้ไปด่วนค่ะให้ลูกค้าด่วนนิดนึงค่ะลูกค้าด่วนนิดนึงลูกค้ารีบหยิบมาโชว์แล้วก็เก็บบัตรได้เลยค่ะด่วนนิดนึงนะคะให้อีกหนึ่งรางวัลสุดท้ายใครมีหน้าบัตรที่หนึ่งนะสองใบแจกร่มค่ะนับสิบค่ะ4มีบัตรไหมฝั่งโน้นมีไหมมีไหมมีไหมได้เปล่าแจกลมให้เลยค่ะ3 2ได้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 ครับอยู่ครับอยู่กำลังยิบอยู่รู้สิบแล้วค่ะรู้สิบแล้วค่ะรู้สิบแล้วค่ะรู้สิบครับปั๊บปั๊บปั๊บได้ไหมจ๊ะอ่ะระหว่างรอถ่ายรูปของคุณเทพและคุณนิกาของคุณไปก่อนนะคะตรงนี้นะได้ไหมคะลองตัวได้ไหมคะได้ยินหรือเปล่าหรือว่ากำลังถ่ายทำอะไรหรือว่าจะมีอะไรให้ FC แฟนคลับนะคะได้ติดตาม
เหนือได้เลยแล้วก็มีโปรเจกต์เพลงโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับเพลงหอมกับทุกคนแล้วก็มีแม่นิกด้วยเป็นโปรเจกต์น่ารักน่ารักของเราทุกคนค่ะก็ติดตามกันด้วยโอเคค่ะแล้วก็คุณเทียนนะคะมีอะไรติดตามบ้างช่วงนี้มีปิดกล้องไปแล้วนะครับสำหรับฟ้าพยามครับแล้วก็ภาพยนตร์ปล่อยไปแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มืนแก้วนะครับผมก็ใกล้จะปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับโปรเจกต์เพลงนะครับผมเป็นการลงมือทำของพวกเราลูกๆที่หนิงนะครับผมทั้งมุกเข้มพี่เปี้ยวยูโรพี่เป็นพี่ลินใครคุณครบแล้วเข้มใช่ครับผมก็ได้ลงมือทำกันนะครับผมก็รอฟังกันได้เลยเร็วๆนี้ครับจะได้ฟังกันแบบสนุกสนานกันเลยมีท่าเต้นด้วยเออหรอไปที่อย่างไรมุกดาแบบเต้นเป็นสเต็ปนะครับต้องรอดูเลยน่ารักน่ารักเลยท่าเต้นยากจริงหรออยากดูเลยไหมไม่อยากไปพร้อมไม่ไปพร้อมเดี๋ยวรอเดี๋ยวเชียงใหม่ให้เวลาในการไม่ใช่เชียงใหม่ของไอเชียงใหม่เดี๋ยวให้เวลาสักสิบวันเราต้องรอเพลงออนก่อนแล้วเดี๋ยวรอถึงครับมันไม่ได้ใช่ต้องรอให้เพลงออนก่อนเนาะก็เดี๋ยวมาแจกผ้านะคะซ้อมเต้นกันบนเวทีแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอให้เพลงออนก่อนออกยังออกยังออกยังจำเชียงรายออกยังเชียงรายวันที่18สิงหาคมแล้วต้องไปดูว่าเพลงจะออกก่อนที่เราจะไปเชียงรายเพราะฉะนั้นเชียงรายจะได้เจอจะได้เห็นท่าเต้นน้องปุ๊กน้องปุ๊กแล้วน้องปุ๊กแล้วน้องปุ๊กแล้วเต้นนะเต้นนะร้องทำไมถึงแบบเต้นเต้นเข้มสิท่าเข้มเต้นอ่ะใครอยากเห็นทั้งคู่เข้มมุกนะคะเต้นเพลงที่เขาทำโปรเจกต์ร่วมกันค่ะนะคะที่เซ็นทรัลเชียงรายในวันที่18สิงหาคมบนเวทีของยูเนนัสขอเสียงหน่อยจ้าฝั่งนี้นะแค่คิดว่าแค่ต้องย่อค่ะก็สนุกเลยว่าจริงหรอในเพลงย่อหรอผมชอบเต้นนะแบบเต้นแบบมั่วเต้นแบบตาหูฟิลก็ได้ได้ต้องแบบมาเต้นที่มันแบบเป็นจังหวะนู่นนี่นั่นมีท่าบังคับอาจจะยากนะใช่ไหมมันไม่เปิดใจเขาบอกว่าคุณไม่เปิดใจเมื่อไหร่คุณจะเปิดใจคะขอสิ่งกระมือขอบคุณกันก่อนสำหรับนะคะทั้งคู่ด้วยกับคุณเค